โอ้มื้อนี้มะละกอถูกมากจ้ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งเด้อจ้า2ยูโร70เองใหม่ๆสดๆอยู่เลยจ้าเขาเพิ่งเอามาวางก็มีจ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งๆหน่วยบักงามมีแต่หน่วยงามๆจ้ะพี่น้องวันนี้จะมาตามหาปลาพี่ไม้ค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะทุกคนขานี่เป็นปลาพี่ไม้มีสัญลักษณ์พี่ไม้อยู่นั้นโฆษณาให้พี่ไม้ด้วยวันนี้มาราคาดีโอ้ราคาไม่แพงด้วยจ้ะนี่3.85ปลาพี่ไม้ค่ะราคานี้ต้องรีบเหมารีบเหมาพระพรพาเลาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่อยสุขุสุคนเด้อจ้าโดนแล้วบ่ได้มานั่งสวัสดีพี่น้องอยู่บ้านมีแต่พาไปเลาะพี่น้องจ้าพอดีมื้อนี้วราพรไปซื้อของที่ตลาดเอเชียมาก็เลยจะมารีวิวสินค้ารีวิวของที่ไปซื้อมาจ้ะพี่น้องจ้านี่ของไปซื้อมาหลายอย่างไปซื้อของมื้อนี้กะทั้งหมดกะจ่ายตลาดไปตลาดเอเชียอันนี้ไปเค็นเอาดิจ้ะพี่น้องจ้าไปกับรถเบนซ์คันแบบลากนั่นแหละขับรถแบบไปรถส่วนตัวแต่ว่าลากรถไปรถบ่แม่นรถโอ้ขอโทษบ่แม่นรถส่วนตัวไปรถสาธารณะมีคนขับแต่เอารถเบนซ์เจ้าของไปลากเอาพี่น้องจ้ารถเบนซ์กับรถนั่นไปลากมาก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ลากมาได้ก็ประมาณนี้นะพี่น้องจ้าก็ซื้อของหมดไป77ยูโร15 2ติ่ม77ยูโรแต่เวลาพ่อนก็บ่ได้คิดเป็นราคาไทยเงินไทยเนาะก็บวกก็คูณ30 37ไปพี่น้องจ้าว่าราคาเท่าใดนั้นเวลาพ่อนก็บ่อยากคิดเป็นราคาเงินไทยเนาะมันก็สิหลายบาทเนาะแต่ที่จริงก็77ยูโรนี่ก็หลายบาทอยู่เนาะพี่น้องจ๋าเว้าหลายไปซื้อมามื้อนี้โอ้พี่น้องจ๋าดีใจสุดๆที่สำคัญที่ดีใจคือไปตามหาปลาพี่ไม้ได้ยินข่าวว่ามูบอกว่าเออปลาพี่ไม้มาแล้วนะแหน่เพราะว่าผู้ใดก็อยากกินปลาพี่ไม้ผู้ใดก็อยากได้เนาะเป็น FC พี่ใหม่ผู้ใดก็อยากเป็น FC พี่ใหม่เวลาพ่อก็เป็น FC พี่ใหม่เด้แต่ FC แบบอยู่แบบเงียบๆเด้พี่น้อง FC บ่ได้แสดงเป็นแบบเงียบๆแหละก็บอกไปซื้อแหละแต่ว่าก็ติดตามพี่ใหม่ตลอดแหละก็กินปลาพี่ใหม่คือเก่ากินคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้ได้ยินข่าวว่าปลาพี่ใหม่มาเมื่อนี้ฟาวแลนด์ไปซื้อพี่น้องเพราะว่าปลาพี่ใหม่อ่ะอยู่ปารีสน่ะมันบ่แพงจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะไปเอามาที่จริงเวลาพ่อเอามา4ขวดก็เลยแบ่งให้หมู่ไป2ขวดหมู่ที่อยู่ไกลกันน่ะเอามาแบ่งกันเพราะว่าหมู่ก็อยากได้หลายขวดอยู่แต่มันแบกมาบ่ไหวคือมันเข็นมาบ่ไหวตรงไหนจะไอ้ก็ได้น้ำสลักมาน้ำเนาะที่แน่ๆก็คือของที่อยากได้นึงคือปลามะละกอที่นี่มะละกอนะโอ้โหพี่น้องจ้ะมะละกอถูกสุดๆพี่น้องถูกอีหลีค่ะถูกถ้าคิดว่าคือมะละกอแบบถ้าบ้านเฮาก็สิว่าโอ้มื้อนี้ไปเจอมะละกอถูกจริงๆคือสมกับราคาคือคิดไปแล้วมันจะถูกเฮาซื้อมากินน่ะคุ้มค่ากว่าเฮาตําหมักแตงพี่น้องในมื้อนี้อาทิตย์นี้ถ้าผู้ใดอยากได้ไปเลยจ้ะพิกัดตังแฟ2ปารีสพี่น้องจ้ะคือพี่กัดตังแฟเล็กเนาะมาแล้วพ้นได้สำคัญหนึ่งได้ปลาถูกมาแล้วปลาพี่ไหม3ยูโร85 2ติ่มถ้าเวลาพ้นว่าบ่ผิดเนาะนั่นแหละ85นี่คือถูกสุดๆแล้วพี่น้องถูกแล้วก็ได้ปลามาวันนี้ที่ว่าถูกนั่นคือไปได้ดีใจสุดๆนั่นคือมะละกอแล้วพ้นที่ใส่แห่ๆนี่ไงนี่ค่ะนี่พี่น้องจ๋ามะละกอถูกมากพี่น้องเวลาพ่อนเห็นมะละกอเขาติดป้ายไว้กิโลละ2ยูโร70 2ติ่ม
พี่น้องจ๋าถูกมากมากเลย2.70 กิโลต้องกินอันนี้เป็นมะละกอมาจากสเปนพี่น้องผู้ใดอยากได้สั่งจะสั่งเดี๋ยวจะไปแบกมาให้ปลาพี่ไม้ก็เหมือนกันใครอยากได้สั่งเดี๋ยวจะไปแบกมาให้หรือจะส่งต่อให้นะเพื่อนๆในปารีสไปกินช่วงมะละกออาทิตย์นี้ถูกมากโปรโมชั่นมะละกอมาจากสเปน2.70 ยูโรค่ะแล้วที่นี้ที่สำคัญมะละพรไปเบิ่งในบินพี่น้องในบินมะละกอในบินที่เขาให้มะละพรมามันเขียนว่ากิโลละเขาเช็คบินให้มะละพรแค่เท่าไหร่โอ้ก็สิเว้ายาวไปอีกแล้วเนาะอยู่ใส่ละบันมื้อนี้ได้กิโลละมะละกอบรรดาช้อนไปสั่งแล้วมันลอยมัน800กว่ากรัมอยู่ในป้ายมันติดไว้ว่า2.70 ยูโรบรรดาช้อนไปสั่งมันให้ตาสั่งที่มันขายออกมาเป็น2 ยูโรแล้วก็หาซองติ่ง พี่น้องจ้ะ 2.05 ถูกกว่าที่เขาเขียนมันรู้ว่ามันมาได้แบบใดก็มันถูกกว่าคือแบบว่ามื้อนี้เหมือนกับได้มะละกอถูกวันนี้มะละกอไทยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิแปะป้ายให้เบิ่งข้างหลังเนาะมะละกอไทย17 ยูโรกว่าพี่น้องพี่น้องจ๋าพี่น้องว่าจะกินมะละกอไทยให้พวกเขาอยู่ต่างประเทศพวกเขาจะเลือกกินอันใดจะกินมะละกอกิโลได้17 ยูโรหรือสิกินมะละกอกิโลละ2 ยูโรกว่าเลือกเอาให้เลือกเอาจ้ะกันเองแต่ว่าพวกเขากินแบบแค่มันหายยากเห็นไหมแต่ว่าเขาว่าต่ำแล้วมันก็แซ่บกรอบคือเก่าพี่น้องนั่นเลยจ้ะคือของที่ได้มากับมีมะละกอน้ำสลัดปลาพิมไม้ซอสเขาเรียกซีฟู้ดเนาะมะเขือมะพร้าวก็ได้พริกแห้งก็ได้ก็ซื้อมาอันนี้ก็บอกพริกป่นมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมู2ฮอเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าหมูยอเห็นบ่อันส่วนนั้นค่านี่ก็มารับพรซื้อมา2แพ็คจากน้องมาสอบแพ็คแล้วก็อยากเอามะม่าญี่ปุ่นมาต้มกินน้องเบิงว่ามันเป็นยังไงเห็นตะมูกินเนาะจะเป็นเล่งนั่นแหละได้ขนมเนาะมีขนมไม่นี่ขนมไม่นี่อ่ะนี่จ้ะแล้วก็พริกเขาเอิ้นพริกอะไรน้ำพริกปลาสบีพี่น้องจ้ะ2ห่อก็ซื้อมาไปเห็นก็เลยซื้อมาจ้ะพี่น้องปกติเวลาพ่อจะไปซื้อมันกับขนมมาให้ลูกทีนี้กับลูกเพดาหมากลิ้นฟ้าหมากลิ้นฟ้าก็มีราคาอยู่ติดอยู่เนาะส่วนหอมนี่หอมต้นหอมหัวหอมนี่เวลาพ่อจะซื้อมาปลูกเอาไว้วางไว้ในกองไข่ปลูกแต่เสียให้เบิ่งยังมะม่วงได้มา2ลูกนี่ค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวมากินกันเบิ่งเนาะอันนี้ก็ได้มากำหนึ่งแล้วก็เป็นอันเขาเอิ้นว่าหมากเอ้าน้องแมวนี่มาลุกมากวนไอ้หมากตะเกียบมันมาจากพี่น้องเอ็นนะตะเกียบนี่เลยค่ะของที่ซื้อมากับที่จะของส่วนมากก็จะเป็นนี่แล้วก็มีอันนี้มีอยู่ห่อเดียวพี่น้องนะจ๊ะนี่แหละที่ได้มาของที่ได้มามื้อนี้ก็ประมาณนี้ได้มาหลายอย่างคือแบบว่าก็คุ้มค่าเราไปครั้งโดนๆเฮาค่อยสิไปเทนึงแต่ที่แน่ๆคือไปเจอมะละกอถูกใจที่สุดคือมะละกอโลละ2 ยูโร70ค่ะทุกคนค่ะเนาะบัดนี้มันก็สิยาวโพดพี่น้องว
พระพ้นก็เอามารีวิวให้เบิ่งเท่านี้นะจ๊ะที่ไปจ่ายตลาดมามื้อนี้ด้วยรถเข็นเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องจ้ะฝากพี่น้องสุภูทุกคนที่เขามาเบิ่งกะใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์น้องแมวเดินผ่านไปกดถูกใจก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเวลาพรด้วยเลยจ้าพี่น้องจ้ะมีลูกน้อยก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนค่ะที่นี่ไอ้กะขอให้พี่น้องสุภูทุกคนดูแลสุขภาพกันสุภูทุกคนเด้อจ้าเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะต้องขออภัยด้วยขออภัยพี่น้องเนาะน้องแมวมันมาหาจ้ะโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอามาให้ดูชอบใจมากก็คืออันนี้แหละของพี่ไม้มะละกอมันก็ขาดไปได้คือส้มตำเนาะจะได้กินแซ่บๆค่ะ